แต่ปุ๊บก็มาวางแผนต่อเลยนะครับผมยังไงสมมติคู่เราก็ด้วยอายุที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแล้วเราก็เพิ่งจะรู้จริงๆครับว่ามันมีวิวัฒนาการแบบนี้ซึ่งผมมาเพิ่งรู้ว่าอ๋อถ้าเราเก็บไว้ตอนอายุเท่านี้มันก็เวลาเรามีลูกเนี่ยลูกก็จะเท่าจะแบบเท่ากับเราตอนอายุเท่านั้นตอนที่ฝากอะไรอย่างเงี้ยคือโง่มานานเพิ่งจะรู้จริงๆครับก็รู้นานแล้วจริงๆเพิ่งรู้เรื่องวิวัฒนาการเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนยังคุยกันอยู่ค่ะว่าจะมีไหมหรือว่าจะมีปีไหนเถียงกันเถียงกันเพิ่งมารู้วันนี้ว่าถึงแม้ว่าอายุมากก็สามารถมีได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนยังฟันธงกันไม่ได้ด้วยหลายๆอย่างก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าหรือรออีกสักปีสองปีแล้วเราค่อยมีดีไหมให้มันแบบหมดภาระหนี้สินอะไรให้มันเคลียร์ตัวเองไม่เครียดด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่โหลดมากในเรื่องของการทำงานด้วยครับเรื่องการหาใครยังเตรียมความพร้อมเลยก็สนใจจริงๆก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจอ่ะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเรา2คนต้องตกลงกันก่อนว่าเราสามารถเคลียร์ในส่วนของหนี้สินนิดนึงที่มันเหลือจริงๆมันเหลือไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าตัวจิ๊บเองจะรู้ตัวว่าเป็นคนค่อนข้างเครียดก็เลยยังไม่อยากรวมทุกอย่างไว้ในน้ําปีนี้อยากให้เคลียร์ได้ประมาณซึ่งแต่เมื่อกี้ฟังแล้วมันก็ค่อนข้างดีตรงที่สามารถตรวจเช็คความแข็งแรงของเด็กได้ด้วยนะครับเวลาที่เด็กคลอดออกมาแล้วเราก่อนที่จะคลอดเรารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยครบ32นะเพราะเท่าที่คุยมาพ่อแม่แต่ละคนก็จะลุ้นตอนวันที่น้องคลอดออกมาเนี่ยครับว่าสมบูรณ์ไหมมีครบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยให้เราคลายความเครียดได้เหมือนกันการที่รู้ว่าแบบชัวร์แน่ใช่ครับทำให้เราไม่กดดันด้วยสมมติว่าอีกสัก2ปีเราจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเตรียมตัวไว้ได้ตั้งแต่ตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะอย่างนี้ก็คือตัดสินใจจะฝากไข่ไว้เลยไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าต้องวันนี้เลยครับหลังจากนี้ค่ะหลังจากนี้ต้องฝากตังค์ก่อนครับแล้วก็ค่อยมาฝากไข่ก็ต้องศึกษาไว้ใช่ศึกษาไว้ค่ะวันนี้คงมาเอาเรื่องรายละเอียดค่ะแล้วกลับไปคุยกันอีกสักทีนึงใช่ครับแสดงว่าน้องเจแปนก็ยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาโหจะรีบขนาดนั้นเลยไปเจแปนลงรูปขอบคุณคนอยู่ตลอดเวลาพี่ยังไม่รีบมีตอนนี้เพราะว่าพี่บอยกับพี่เจี๊ยบกลัวความเครียดมันจะส่งผลต่อน้องเราตั้งครรภ์เผื่อก็มีส่วนด้วยแล้วก็ไม่อยากทำงานด้วยความสุขอะครับไม่อยากทำงานแบบทำงานเพราะว่าต้องเก็บตังค์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากทำงานที่ทำได้งานด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยครับผมเป็นไงบ้างคะชีวิตหลังแต่งงานอย่าเรียกว่าฮันนีมูนเลยค่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับตอนฝันเลยเพราะว่าจริงๆคุณบอยกับเจี๊ยบมีช่วงว่างแค่4วันนะคะหลังแต่งงานก็เลยโอเคงั้นไปนิดนึงเพราะช่วงปีใหม่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็เลยไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะไม่มีลูกญี่ปุ่นเลยน้อยมากไม่ต้องแต่งงานใช่ลงรูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ที่มาให้ความช่วยเหลือเราในวันแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็ยังขอบคุณไม่หมดนะครับยังเหลืออีกในงานแต่งคนเชียร์เยอะมากว่าถึงแบบนี้เลยเต้นน่ารักมากด้วยก็ครั้งเดียวในชีวิตละค่ะไม่เอาแล้วพี่เชียร์มีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ผมก็ไม่เคยเห็นเธอเต้นได้ขนาดนี้ครับต้องขอบคุณไปยังพี่ตุ๊กกี้ด้วยนะครับอยากให้มาบ่อยๆจะได้เห็นเขาเต้นบ่อยๆดูพี่เชียร์เป็นคนเขินมากด้วยเมื่อวานเพราะว่าเป็นคนไม่เต้นนะคะเป็นคนไม่ได้เป็นคนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่บอยก็รู้อยู่ว่าแบบรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วพี่ตุ๊กกี้ก่อนขึ้นเวทีก็บอกวันนี้พี่จัดเต็มนะเชียร์พี่จัดเต็มเราก็ไม่ได้คิดว่ามาจัดเต็มกับเราไงไม่จัดเต็มกับคนอื่นใช่อย่างล่าสุดก็ยังโชว์โมเมนต์หวานไม่หายประกาศว่าผมมีเมียแล้วนะกลางคอนเสิร์ตพี่บอยดูไม่รู้จะพูดอะไรไงมันเขินเพราะว่าแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไปร้องเพลงต่อหน้าเขานานๆอย่างเงี้ยก็พูดแก้เขินไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างโมเมนต์นั้นพี่เจี๊ยบเป็นไงบ้างครับไปเลยเพราะตอนแรกเขาถามแค่ว่านั่งตรงไหนกล้องจับหน้าด้วยเราก็นั่งตรงนี้เพิ่มว่าบัตรได้มาเขาก็รู้ว่านั่งตรงนี้อยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวมาจากตรงไหนไม่ได้ไปดูตอนไลฟ์ทีมผ่านมาอ้าวทำไมเดินมาตรงเราก็ตกใจเหมือนกันค่ะแล้วก็พอรู้ว่าขึ้นจอนี่ก็คือชีวิตไม่เคยขึ้นจอใหญ่ขนาดนี้ถ้ายังไม่แต่งงานคิดว่าจะมาขอแต่งงานพี่บอยจัดเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมครับพี่ก็จริงๆแอบคุยกับทีมงานไว้ครับอยากให้แบบ
คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกในชีวิตผมด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีก็นอกเหนือจากการที่ร้องให้คนดูในคอนเสิร์ตได้ดูได้ฟังเนี่ยทีมงานกับผมก็คุยกันว่าอยากจะให้มันมีซีนให้มันสเปเชียลหรือพิเศษขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยอยากให้ผมแวะไปหาอย่างเพลงนี้คือความหมายทั้งของเพลงก็คือมอมมิเจทั้งหมดเลยต้องขออนุญาตพี่บอยครับคุณเสียพงนิดนึงครับก็แต่งมาความหมายมันเหมาะด้วยแล้วก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่มีความรักหรือมีประสบการณ์ด้วยกันมาอย่างยาวนานอะไรอย่างเงี้ยครับยกผมไม่มีแล้วครับเนี่ยตรงนั้นเลยป่ะพี่เพิ่งจะคิดตอนนั้นแหละจริงๆฮะอันนี้เรื่องจริงเลยครับไม่ได้เตรียมมาก่อนจริงๆครับพอฟังแล้วโอเคใช่ไหมแฮปปี้มากคุณผลิตคือตอนนั้นหูดับเอาจริงๆเพราะว่ามันจะเขินอยู่แล้วก็เมื่อไหร่มันจะจบวะแล้วก็ปิดคนข้างๆแบบก็ปิดตามไปด้วยค่ะรู้ว่าตัวเองพอเวลาอายแล้วมันก็จะร้อนไปหมดเลยคนข้างๆพี่คนข้างๆพูดว่าไหนตอนผมเดินมาแล้วมาแล้วมานี่แล้วมานี่แล้วเราไม่รู้จักเขาเขามาแล้วมาแล้วพลอยมาแล้วเหมือนตอนนี้พี่เจฟเป็นผู้หญิงที่อะไรแหละคนอิจฉามากมีคนร้องเพลงให้ฟังเจฟบอกถามฉันก่อนมีค่ะตื่นเต้นดีค่ะหลังจากงานก็มีเรื่องอะไรที่แบบดีๆเข้ามาเยอะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีแบบพี่ๆน้องๆที่เดินเจอเราตามที่ต่างๆก็ยังเข้ามาแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ทุกๆคนต้องบอกว่าต้องขออนุญาตใช้คำว่าทุกคนเอ็นดูแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดครับผมขอบคุณจริงๆครับโอเคขอบคุณสุดยอดขอบคุณครับยังไม่สองทีดีเลยครับพี่เข่าซ้ำนี่ละบอกไปถ่ายแล้วคิดแก่ใครนะ